สวัสดีผู้ชมเลยครับผมจ่าพันธ์วิโรจน์นะครับก็มีคนเรียกร้องเข้ามานะครับว่าให้ช่วยสอนวิธีรักษาเอ็นหัวไหล่ฉีกไหล่ติดไหล่ยึดปวดไหล่ปวดแขนปวดใต้รักแร้หน่อยเพราะเป็นกันเยอะนะครับก็ผู้สูงอายุเนาะเป็นกันเยอะหรือไม่ต้องสูงอายุก็ได้ครับ30 40ขึ้นไปก็มีอาการอย่างนี้เช่นกันนะครับมันจะมีอาการแบบนี้ครับท่านผู้ชมคือมันจะมีอาการปวดที่ไหล่ครับนะสาเหตุแตกต่างกันไปนะครับแต่อาการประมาณนี้ปวดไหล่ครับยกไหล่ไม่ขึ้นนะครับไหล่ติดนะครับเอาแขนเข้าไปข้างหลังเนี่ยจะปวดทันทีเลยนะครับเนี่ยจะเป็นกันเยอะนะครับแล้วก็สาเหตุที่เป็นนะส่วนมากเกิดจากการกระแทกครับการกระแทกเช่นล้มครับล้มไปข้างหน้าล้มไปข้างหลังแล้วก็เอามือไปยันไว้บึกเอ็นหัวไหล่ก็ฉีกเลยครับบางทีก็อะไหล่อักเสบนะครับบางคนก็เป็นแบบไม่รู้สาเหตุคือใช้แขนมากเกินไปหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เกิดอาการเช่นนี้นะครับคือไหล่จะปวดครับปวดปื๊ดปื๊ดเนี่ยนะครับเวลานอนเนี่ยนอนไม่หลับมันจะปวดแป๊บๆครับปื๊ดปื๊ดโอ้ยปวดยิ่งถ้าเอาแขนมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะปวดมากนะครับคราวนี้มันจะมีเสียงด้วยบางทีคนที่เป็นนะอาจจะมีเสียงที่ไหล่นะก็แก๊กก็แก๊กนะครับคราวนี้เวลาเป็นมากขึ้นมากขึ้นจะยกไหล่ไม่ได้นะครับยกแขนไม่ได้ครับยกได้แค่นี้ก็ปวดแล้วนะครับถ้ายกงี้หมดสิทธิ์เลยนะครับเมื่อเราปล่อยนานเข้านานเข้าแขนมันก็จะยึดนะครับรอแป๊บนะครับมันก็จะยึดนะครับทีนี้น้องหมาผมดุโดนตีนะคราวนี้พอแขนเราเนี่ยมันยกไม่ได้มันจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะครับเช่นจะขี่มอเตอร์ไซค์จะขี่ไม่ได้แล้วต้องยกแขนขึ้นมาจับเนี่ยนะครับจับขับรถยนต์ก็ต้องยกแขนขึ้นมาจับเนี่ยนะครับจะทำงานอะไรก็ลำบากนะครับเพราะว่าไหล่ปวดไหล่ติดครับกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีนะครับไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินนะครับมันก็ไม่หายสักทีนะครับบางคนเนี่ยไปเอ็กซเรย์เสร็จอะไรเสร็จก็อาจจะผ่าแล้วนะหมอจะนัดผ่าอย่างเดียวละก็เลยเราไม่อยากจะไปตรงนั้นเนาะผมเป็นเอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับคือฉีกกว้างมากอ่ะผ่าตัดอย่างเดียวครับแต่ผมไม่ผ่านะครับผมก็ใช้วิธีบำบัดเอาจนหายนะครับสาเหตุที่ผมเป็นก่อนนะครับคือถ้าล้มแบบเนี้ยล้มแบบนี้แล้วเท้าลงไปเนี่ยแทกปึ๊กขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเจ็บปวดแล้วเนาะก็ถือว่าเจ็บมากนะครับแล้วก็อาจจะเอ็นหัวไหล่ฉีกแต่ไม่มากครับผมแน่ของผมนี่กว้างเป็นเซนเลยนะครับคราวนี้ของผมมันล้มแบบนี้ครับคือผมเล่นโรลเลอร์เบรคคือโรลเลอร์สเก็ตอะสเก็ต2ขานะครับวิ่งไปครับความเร็วประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เร็วจัดเลยเนาะวิ่งเนี่ยเร็วมากเลยนะครับคราวนี้ปรากฏว่ามันลื่นครับมันวิ่งอยู่แล้วมันลื่นไปข้างหน้าอย่างนี้ครับผมก็กลัวหัวจะฟาดก็เลยเอามือเท้าไปที่พื้นท่านผู้ชมลองนึกดูครับความเร็วนะครับปื๊ดอย่างนี้นะครับลื่นเร็วแล้วนะแต่ความเร็วอะยังล้มไปอีกทำให้ฟาดด้วยเร็วด้วยครับเพิ่มความกระแทกเข้าไปเป็น 3-4 เท่าครับฟึบแล้วกระแทกปึ๊กขึ้นนี่เลยครับปื๊ดเอ็นหัวไหล่ฉีกกว้างทันทีครับเสร็จเลยครับไหล่ใช้การไม่ได้ครับปวดเจ็บปวดทรมานไหล่ติดต้องเอาใส่เชือกแล้วก็มาแขวนคอไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าขยับไม่ได้ปวดนอนไม่หลับมันปวดจนนอนไม่หลับนะครับไปหาหมอมารักษาไงก็ไม่หายครับหมอบอกต้องผ่าอย่างเดียวนะผมก็ไม่ผ่าครับผมใช้วิธีรักษาวิธีนี้ท่านผู้ชมลองดูวิธีรักษาของผมนะมันจะทำให้ผู้ชมนั้นหายใครที่มีอาการเช่นผมนะเอ็นหัวไหล่ฉีกไหล่อักเสบไหล่ติดไหล่ยึดดูวิธีทำนะครับให้ท่านผู้ชมทำแบบนี้นะครับอ่ะวิธีแรกก็ไม่ยากให้ท่านผู้ชมนะยื่นแขนออกไปนะครับที่พื้นนะครับจากนั้นให้ใช้ปลายนิ้วเนี่ยชี้ไปที่พื้นนะครับแล้วแกว่งครับแกว่งเป็นวงกลมเข้าไปข้างในครับประมาณ30ครั้งเวลาแกว่งให้ใช้หัวไหล่แกว่งนะครับเอาหัวไหล่แกว่งอย่าใช้แขนแกว่งนะครับพยายามใช้หัวไหล่แกว่งทำแรกๆมันจะปวดมันจะเจ็บอดทนนะครับแกว่งเข้าในเนี่ย30ครั้งเอามือวาดไปวงกลมที่พื้นเนี่ยนะครับ30ครั้งใช้หัวไหล่แกว่งนะอย่าใช้แขนพอมันจะสุดตอนที่30แล้วก็มือจับครับแล้วก็หยุดคราวนี้ก็วนออกครับวงกลมอีก30ครั้งพอครบ30ก็เอามือหยุดครับช่วยหยุดอย่าหยุดเองนะเอามือช่วยหยุดครับจึ๊กมืออีกข้างนึงนะไม่หยุดท่าที่1ท่าที่2ครับให้ท่านผู้ชมไปหากำแพงครับนี่กำแพงเดี๋ยวถ่ายให้ดูท่านผู้ชมไปหากำแพงนะครับหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมใช้ข้างที่เป็นนะครับ
ช่วยพยุงอ่ะเอามือเข้าพยุงไปติดหน้ากำแพงนี้ติดอย่างนี้นะครับมันจะปวดหน่อยต้องอดทนนะท่านี้ลำบากนะพอมันติดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้ท่านผู้ชมเดินเข้าไปหากำแพงครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่ครับยกมือชิดกำแพงนะครับแล้วเดินเข้าไปหากำแพงเราเดินเข้าไปครับแล้วค่อยสไลด์มือขึ้นไปข้างบนให้สูงให้สุดนะครับเดินเข้าไปแล้วก็สไลด์แขนขึ้นไปครับเดินเข้าไปหาครับค่อยๆสไลด์ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะครับอย่าฝืนนะสมมติได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับแต่ผมจะให้ท่านผู้ชมนะทำไปจนสุดให้มันติดหัวให้แขนเนี่ยมันติดหัวได้ครับปึ๊ดมันจะปวดโคตรๆเลยครับถ้าติดอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้ค้างไว้ครับประมาณ15วินาทีนะครับประมาณนับ1ถึง15ครับ1 2 3 4พอครบ15วินาทีก็เอาลงครับแล้วก็เอามือจับค่อยๆสไลด์ลงนี้ครับค่อยสไลด์ลงแล้วก็พักลงมาทำอย่างนี้ครับประมาณ3เซตนะครับแล้วก็เบาเพราะมันจะปวดมากนะครับใครที่เป็นอยู่เนี่ยทำท่านี้มันจะโอ้โหทรมานครับแต่ต้องอดทนทำให้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมทำไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นไอหัวไหล่ที่ท่านผู้ชมเป็นนะครับแขนที่ท่านผู้ชมเป็นนะครับมันจะใช้การไม่ได้ตลอดชีวิตครับมันจะยึดติดเป็นพังผืดครับเป็นเม็ดพังผืดติดเพราะคุณจะไม่ใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้พอใช้มันก็เจ็บคุณเลยไม่ใช้ไงพอไม่ใช้ปุ๊บมันจะยึดครับคราวนี้คุณจะยกแขนได้แค่นี้ครับยกได้แค่นี้คุณจะมายกอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับคุณจะยกในแขนนี้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วเหมือนคนพิการเลยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือยืดเอ็นหัวไหล่นะครับพยายามยืดมันให้ได้ไม่งั้นมันจะยืดติดนะครับเอามือชิดกำแพงนะครับเดินเข้าไปหาแล้วสไลด์แขนขึ้นไปครับให้มันสุดจนถึงหูให้ได้นะครับฝืนให้ได้17วินาทีไอ้15วินาทีก็ยังดีนะถ้า20ก็ได้ครับแต่ฝืนให้ได้สัก15วินาทีนะครับพอครบ15วินาทีก็เอาลงอย่ากั้นลมหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์ลงครับค่อยๆสไลด์ลงแล้วค่อยปล่อยลงมาครับจำไว้ว่าอย่าให้ใครมากระชากอย่าให้ใครมาดึงอย่าให้ใครมานวดหรือตอกหรือทุบโดยเด็ดขาดนะครับเราเท่านั้นที่ทำเองได้อย่าให้ใครทำนะครับเราเอาน้ำมันมวยมาประคบตรงไหล่ที่เราเป็นนะครับแล้วให้เราใช้มือเรานี่แหละค่อยๆนวดเพราะเราเท่านั้นที่รู้ครับว่านวดตรงไหนแล้วมันเบานวดตรงไหนแล้วมันเจ็บคนที่มานวดให้เราเขาไม่รู้นะเขานวดไปแล้วบับบับบับโอ้โหทรมานนะครับเพราะฉะนั้นเราคือหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับท่านผู้ชมจะต้องใช้น้ำมันมวยน้ำมันร้อนนะค่อยๆนวดครับนวดด้วยตัวเองครับนวดตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับนวดไปเราจะรู้ดีครับว่านวดตรงไหนแล้วมันเบามันเจ็บนะครับเราตัวเราเท่านั้นที่จะรู้นะครับอย่าลืมนะครับทำตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาถ้าไม่มีเวลาก็ทำเช้ากับเย็นนะครับกลางวันทำด้วยก็ดีมากนะครับอยากหายไวก็ทำให้เยอะนะครับผมใช้ระยะเวลารักษาตัวเองหลายเดือนมากเลยนะครับของผมประมาณ8เดือนเพราะว่าผมฉีกกว้างจัดนะครับฉีกแบบรุนแรงและกว้างท่านผู้ชมยังไม่ได้ฉีกเข้าผมเนี่ยผมตีไปเลยประมาณสัก3เดือนน่าจะหายแล้วถ้าทำตามที่ผมสอนนะครับหายแน่นอนนะครับอาหารการกินมีอะไรบ้างที่ไม่ควรกินไม่มีกินได้หมดเลยนะครับผมไม่รู้อ่ะผมกินได้หมดทุกอย่างนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่กินของหมักของดองอยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้เนาะผมไม่กินของหมักของดองอยู่แล้วนะครับผมคิดน่าจะกินได้หมดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคราวนี้ ตอนที่เราทำท่าที่ผมสอนอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้วินัยในการทำนะครับและใช้ความอดทนนะครับถ้าคุณไม่อดทนคุณไม่มีวินัยนะโอ้โหคุณปล่อยไปเรื่อยเสร็จแน่ครับแขนคุณจะติดครับแล้วกลายเป็นคนพิการเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบรักษาตนเองนะครับใครชอบรายการนะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามเลขที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับช่องผมชาแนลผมนะครับจ่าพันวิโรจน์ไม่ได้มีแค่สอนวิธีรักษาเอ็นหัวไหล่หรือว่าไหล่ติดไหล่ยึดนะครับยังมีวิธีรักษาปวดสะโพกเล้าลงขาชาฝ่าเท้าจากหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นอันนี้ผมทำให้คนหายมาเยอะแล้วนะครับเป็นพันคนเลยนะเป็นท่าบริหารเป็นท่าบำบัดด้วยตนเองครับไม่ต้องให้ใครมาทำให้เข้าไปดูได้แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างครับที่เรารักษาตนเองได้นะครับก่อนจะจากกันไปช่วยแชร์หน่อยครับเพื่อที่วิดีโอนี้จะได้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นเนาะถ้าเขาเห็นเขาก็โชคดีท่านผู้ชมก็ได้บุญครับเขาก็โชคดีนะครับท้ายที่สุดอย่าลืมเก็บคลิปของผมไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับมันช่วยท่านได้แน่นอนนะครับ
เวลาจะป่วยขึ้นมาลองเอาคลิปผมมาดูครับมันจะมีหลายโรคนะครับที่ผมสามารถที่จะสอนท่านรักษาตัวท่านเองนะครับเรานี่แหละคือหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองครับวันนี้ลาไปก่อนจ่าพันวิโรจน์สวัสดีครับ